สวัสดีวันศุกร์แห่งชาตินะครับเมืองทองทีวีของเราจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาดูภาพบรรยากาศของแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดณโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์ที่28นะครับเมื่อขุนพลกิเลนพยองของเราต้องบุกมาเยือนเขี้ยวสมุทรปราการซิตี้นะครับคู่นี้แข่งขันกันที่สมุทรปราการสเตเดียมนะฮะสนามสมุทรปราการสเตเดียมเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในย่านชุมชนนะครับแต่ว่าแฟนคลับกิเลนพยองของเราหลายต่อหลายคนนะฮะก็ดูปรับตัวได้กับการเดินทางมาที่สนามสมุทรปราการสเตเดียมนะครับจริงๆแล้วต้องมาก่อนเวลาเนิ่นๆสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะที่จอดรถแต่ละที่เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยล่ะครับ3แล้ว3นี่ยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าสนามสมุทรปราการนะครับสำหรับแฟนคลับกิเลนพยองของเราก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในย่านชุมชนจะเห็นว่าริมถนนเลยล่ะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะฮะใช้เวลาเดินทางก็ไม่นานมากนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่จะมาสนามแห่งนี้มันจะเสียเวลาตรงบริเวณรถติดเท่านั้นเองที่นั่งอาจจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยืนเอาตามบริเวณหน้าสนามอย่างที่เห็นนี่แหละครับยิ้มครับยิ้มไม่ต้องหันไปไหนแล้วครับอร่อยไหมครับอร่อยบ๊ายบาย2 1สวัสดีครับวันที่3แต้มนะครับสวัสดีครับเก็บข้าวนะครับไปกันเตะจริงเลยนั่นน่ะสิถึงได้บอกไม่ได้เจอกลุ่มนี้นานเลยเป็นไงบ้างครับยังสบายดีสบายดีครับตายังครับดีครับมีตายังอยู่ครับยังอยู่ถือว่าครบนะครับผมเก็บบัตรอยู่ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วครับผมยังไม่ครบจริงแก๊งนี้ดีเนาะโหแบบว่าไม่มีแอลกอฮอล์เลยกินมะม่วงกินผลไม้ผลไม้เมื่อเปล่านะครับกินเจครับบ๊ายบายอย่างที่พี่น้อยไปเก็บภาพบรรยากาศแฟนคลับกิเลนพยองของเราส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับพันธุ์แท้ขาประจำนี่แหละครับไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนก็ตามมาให้กำลังใจกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่ได้อย่างที่เราคิดนะฮะเมื่อเจ้าถิ่นนะครับสมุทรปราการซิตี้สามารถยิงแซงเอาชนะสโมสรกิเลนพยองไปได้2-1นะครับก็อย่างที่เราทราบกันเวลาที่สโมสรกิเลนพยองเจอกับสโมสรไหนๆนะฮะทุกทีมเขาจะเล่นเกิน 100% ทุกสโมสรเลยล่ะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าอยากจะล้มทีมที่มีแต่ซูเปอร์สตาร์เต็มทีมแบบนี้นะครับก็เป็นโจทย์ให้กับกุนซืออเล็กซานเดร์กาม่านะครับในการพัฒนาทีมในปีหน้าเวลาที่ต้องออกมาเป็นทีมเยือนแบบนี้นั่นเองนะครับถ่ายห้องน้ำป่ะเนี่ยกินน้ำปิดป่ะครับถ่ายห้องน้ำป่ะถ่ายห้องน้ำป่ะเนี่ยแบ็คกราวด์ประชาชนแบ็คกราวด์สวยมากห้องน้ำป่ะยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยมองให้หน่อยอย่าขำอย่างเดียวอย่าเขินสิกินโค้กทำไมหน้าแดงวะขาหน้าเดี๋ยวรถมาแล้วนี่ก็เป็นแฟนคลับโซน S ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะก็ตัวของทีมเยือนของสโมสรกิเลนพยองของเรานี่ได้ไม่เยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าสมุทรปราการสเตเดียมค่อนข้างที่จะแคบนะครับแต่แอดดูแล้วก็น่าจะเพียงพอสำหรับสาวกกิเลนพยองที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครรักษาสุขภาพกระท้อนก็ถูกครับรถโมบายร้านขายของเที่ยวลึกของสโมสรกิเลนพยองของเราก็เดินทางมาจำหน่ายถึงจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับเดี๋ยวพอจบฤดูกาลแล้วเสื้อแข่งขันคอลเลกชันปี2019น่าจะมีการลดราคาลงมาแล้วครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนที่ยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของนะฮะแอดแนะนำเลยนะครับคอลเลกชันปีล่าสุดเนี่ยเนื้อผ้าดีมากๆเลยโปรแกรมหน้าของสโมสรกิเลนพยองนะครับเราจะกลับไปเล่นที่ SCG Stadium นะครับจะพบกับฉลามชนชลบุรี FC ในวันที่20ตุลาคมนะครับณตอนนี้แฟนคลับกิเลนพยองก็เว้นวรรคในเรื่องการเชียร์สโมสรกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไปโฟกัสในการเชียร์ทีมชาติไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องกับทีมชาติคองโกแล้วก็คัดเลือกฟุตบอลโลกกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะซึ่งก็มี3ขุนพลกิเลนพยองของเราเดินทางไปรับใช้ทีมชาติไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นกัปตันมุ้ยธีรศิลป์แดงดาพี่ตังสารัตอยู่เย็นแล้วก็พี่เก่งอดิศรพรมรักนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับไดสุเกะซาโตะดังวันลำแล้วก็อ่องตูนะฮะก็จะเดินทางไปรับใช้ทีมชาติฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็เมียนมาในโปรแกรมคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียด้วยเช่นกันนะครับ
แฟนคลับกิเลสพยองของเราก็หนาแน่นมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วหลายต่อหลายคนก็มั่นอกมั่นใจแล้วครับว่าเกมการแข่งขันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขุนพลกิเลสพยองจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับไปซึ่งแอดก็เชื่ออย่างนั้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าสมุทรปราการเนี่ยมีสิทธิ์เก่าของสโมสรกิเลสพยองของเราอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องการที่จะเอาชนะสโมสรกิเลสพยองของเราให้ได้มากๆด้วยเช่นกันนะครับนี่แหละฮะอย่างที่บอกไปเป็นโจทย์ของกุนซือกาม่านะครับในการพัฒนาทีมในปีหน้าๆนะครับเพราะว่าก็จะมีทีมแกร่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในฤดูกาลหน้าไม่ว่าจะเป็นบางกอกกลาส FC หรือ BG ปทุมนะฮะอาจจะรวมไปถึงโปลิสเทโรหรือ BC เทโรเดิมด้วยนะครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นศรีสะเกษด้วยนะครับทีมที่มีพลังของกองเชียร์แบบล้นหลามเลยนะครับแต่ละเกมในฤดูกาลหน้าไม่ง่ายสำหรับสโมสรกิเลสพยองของเราอย่างแน่นอนที่เหลือหลังจากนี้อีก2เกมก็คือการปรับปรุงทีมทำผลการแข่งขันให้ดีที่สุดนะฮะโดยเฉพาะการเจอกับฉลามชนชลบุรี FC เก็บ3คะแนนให้ได้ในบ้านนัดสุดท้ายนะเพื่อตอบแทนแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราแล้วก็เก็บคะแนนให้ได้ในเกมที่พบกับตราด FC นะฮะพยายามพัฒนาทีมที่เหลืออีก2เกมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อตอบแทนแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็เหล่าพี่ๆสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรกิเลสพยองของเรามาอย่างยาวนานนั่นเองครับอายิ้มหน่อยครับบอกว่ามาไกลมากจากไหนนะครับมาไกลมาจากนนทบุรีไกลอันนี้สมุทรปราการไกลหนักกว่าเดิมใช่